สวัสดีตอนสาวๆจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพอกับสาวพี่กุลคนเก่าคนเดิมจ้ามื้อนี้สาวพี่กุลกับพาพ่อแม่พี่น้องมาหาเสืออาหารไทยเนาะค่ะเดี๋ยวสาวพี่กุลจะพาชมบรรยากาศเด้อจ้าว่าเขาเจ้าใครอย่างแน่เนาะค่ะชมภาพบรรยากาศเลยจ้าจ้านี่จ้าเฮาเดินเข้ามาก็เป็นพวกอาหารกระป๋องเนาะค่ะเมืองจ้ามีพวกหน่อไม้พวกขนุนอย่างอยู่ในกระป๋องในกระปุกหมดเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่จ้าเฮาก็เลือกซื้อได้เลยจ้ามีขายสุยางค่ะแต่ว่าราคาก็จะสูงนิดนึงเนาะจ้ะสาวพิกุลก็หาดูจะซื้ออะไรเนาะค่ะสาวพิกุลก็ได้พริกแกงแดง Darling can you call ladies from this ได้พริกแกงแดงเนาะค่ะทางล่างนี่ก็จะเป็นพวกแป้งต่างๆเนาะค่ะสาวพิกุลก็จะได้มาม่านะคะราคาก็บ่มีดอกจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นร้านอินเดียเนาะค่ะแต่ว่าเขาเจ้าก็ขายอาหารไทยด้วยจ้ะคุณกะจะเอามามาจะหากระปุกเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นพวกแป้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นพวกขนมต่างๆมาม่าต่างๆเนาะค่ะทางนี้ก็จะเป็นพวกเส้นเนาะค่ะวุ้นเส้นทั้งหลายเลยเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นยังแบบนี้แหละจ้ะสาวคุณกะจะเอาวุ้นเส้นสัก1ห่อทางนี้ก็เป็นพวกมาม่าเนาะค่ะมาม่าเกาหลีสาวพี่กุลก็จะซื้อไปฝากลูกแต่มันสิมีบ่น้ออันนี้ก็จะเป็นพวกอาหารแช่แข็งจ้ะพี่น้องจ้าจะเป็นพวกขนมตาลพวกหมูพวกหยังจังซี่เนาะค่ะก็มีแหนมบ้านเฮาน้ําจ้ะพี่น้องจ้ามีอาหารหลากหลายเนาะค่ะแล้วแต่ว่าเฮาสิมักกินแบบใดเฮาก็เลือกเอาเลยจ้ะเฮ็ดพอกก็มีพี่น้องแบบแช่แข็งเนาะค่ะใบตองก็มีทุกอย่างค่ะอันนี้ก็เป็นพวกมาม่าเนาะค่ะเมืองจ้ะสาวพี่กุลว่าจะเอามาม่าเกาหลีจ้ะพี่น้องจ้ะแต่ว่ามาม่าเกาหลีมันมีแต่สูตรเผ็ดคูณ2เนาะค่ะมันเผ็ดหลายกะโอ้แสบท้องอันนี้ก็จะเป็นเครื่องคั่วต่างๆค่ะพริกแกงเขียวหวานพริกแกงพะแนงผงพะโล้เนาะค่ะมีสุยางชมบรรยากาศต่อไปเลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องคั่วของประเทศอินเดียแหละจ้ะพี่น้องมีแป้งโกกิด้วยจ้าขนมไทยนะคะสาวพิกุลก็จะหากะปิเนาะค่ะว่าเขาจะมีกะปิบ่ทางนี้ก็จะเป็นพวกแคบหมูค่ะพี่น้องอันนี้ก็ขนมทองม้วนเนาะค่ะขนมไทยเฮาแคบหมูเนาะค่ะอาหารกระป๋องแล้วเราก็จะเอาปลากระป๋องเนาะค่ะปลากระป๋องยี่ห้อนี้แซ่บหลายเด้พี่น้องเหลืออยู่3กระป๋องสาวพี่กุลก็จะเอาหมดเลยจ้ะแล้วก็เต็มมาทางนี้ก็จะเป็นพวกประจมอีหยังแบบนี้เนาะค่ะนี่จ้ะได้แล้วค่ะกะปิหลากหลายอย่างนะจ้ะให้เลือกเยอะแยะไปหมดอันนี้ก็จะเป็นพวกซอสต่างๆค่ะมีหมดซีอิ๊วขาวหอยซอสหอยเนาะค่ะน้ำแดงเฮลูบอยมีทุกอย่างจะน้ำจิ้มไก่โน่นนี่นั่นเลือกซื้อเลือกหาได้เลยให้แต่มีเงินเนาะค่ะเมืองพี่น้องซอสต่างๆนี่ละจ้าอาหารไทยในเมืองนอกมีทุกอย่างค่ะให้แต่ว่าเฮามีเงินซื้อเนาะค่ะอยากกินอะไรก็เลือกได้เลยนี่จ้าข้าเจ้าก็มี2ชั้นเนาะค่ะนี่ข้าทราบกูนึกขึ้นมาชั้น2มาดูบรรยากาศเนาะค่ะว่าข้าเจ้าขายอีหยังอันนี้ก็จะเป็นชั้น2ก็จะเป็นพวกอาหารแช่แข็งทั้งหลายเนาะค่ะทางนี้ก็จะเป็นเครื่องคั่วของประเทศอินเดียนะจ๊ะมีซอสมีหยังของเขาทั้งหลายเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาหารแช่แข็งพี่น้องมีแต่หมูแต่เนื้อเป็นพวกปลาเนาะค่ะเมืองปลาไม่ตุยใหญ่หลากหลายจ้ะพี่น้องเลือกซื้อเลือกหาได้เลยอันนี้เป็นพวกไก่พวกอีหยังเนาะค่ะเดี๋ยวสาวพี่กุลมาอันนี้ว่าสาดาลิงชิคเก้นริเวอร์เนาะริเวอร์อันนี้ก็เป็นกึ๋นไก่นะคะสาวพี่กุลก็จะเอาไป1ถุงหลากหลายค่ะพี่น้องเมืองใหญ่คักค่ะ
สาวพี่คุณก็จะเลือกหาเมืองพี่น้องปลาหนอกปลานิ้นปลาทูมีทุกอย่างจ้ะใหญ่คักใหญ่แน่ร้านของเขาเนาะค่ะ Can you see the thing makes spring load and the link I remember we get from here อันนี้ก็เป็นพวกปลาหมึกพวกกุ้งเนาะค่ะพี่น้องจ้าอันนี้ก็จะเป็นพวกปลาทั้งหลายเนาะค่ะเลือกสื่อเลือกหาได้เลยว่าเขามักกินปลาใดเนาะค่ะรู้จักพี่น้องอันนี้ก็เป็นแบบอาหารสำเร็จรูปที่ข้าเจ้าเฮ็ดแล้วเนาะค่ะเมืองพี่น้องจ้าเครื่องครัวทั้งหลายแหละมักแบบใดจับเลือกได้เลยนะคะเมืองพี่น้องอันนี้ก็ของเฮ็ดสปริงโรลเนาะค่ะปอเปี๊ยะเนาะค่ะสายพิคุณก็สื่ออันนึงเสียไปเฮ็ดปอเปี๊ยะเนาะค่ะเมืองพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นอาหารแช่แข็งมาได้เนาะค่ะชั้น2เมืองค่ะเครื่องครัวของข้าเจ้าสาภิกุลใจเมืองเด้อจ้ามีทุกชาติทุกศาสนาเนาะค่ะอยู่นี่มีอินเดียมีทุกอย่างขายอยู่ในนี่เนาะค่ะเมืองพี่น้องใหญ่คักใหญ่แน่เด้อจ้าอันนี้ก็จะเป็นอาหารประเทศเขาละค่ะประเทศอินเดียเนาะค่ะเพราะว่าเฮามาในร้านอินเดียแต่ว่าร้านอินเดียข้าเจ้าก็ขายของไทยด้วยเนาะค่ะเมืองจ๋าพี่น้องจ๋าเลือกซื้อเลือกหาได้เลยเราชอบแบบไหนนะคะเพราะว่าร้านไทยส่วนมากก็จะเป็นคนจีนคนอินเดียขายนะคะพี่น้องจ๋าเมืองจ๋าเรามาทางนี้ก็จะเป็นที่ขายข้าวสารเนาะค่ะสาวพิกุลก็จะเอาข้าว2ถุงนี่เนาะค่ะอันจะเป็นข้าวหอมมะลิสาวพิกุลก็จะเอา2ถุงเลยนะคะถุงนึงก็ประมาณ 1,000 กว่าบาทได้จ่าย20กิโลเนาะค่ะ We get two bags of rice Yeah You want me carry that สามีของสาวพิกุลก็จะแบกเอาข้าว2ถุงนะคะ2ถุงกับ40กิโลออกมาทางนี้ก็จะเป็นขายพวกไทยพวกหยังแบบนี้จ้าอันนี้ก็จะเป็นพวกน้ำแดงน้ำส้มเนาะค่ะอาหารต่างๆเนาะค่ะทางนี้ก็เป็นพวกข้าวสารข้าวเหนียวข้าวเจ้าเช่นเก่าค่ะนี่จ้าอันนี้ก็เป็นผักไทยต่างๆเนาะค่ะมีบักม่วงมีพริกดิบเนาะค่ะบักม่วงหน่อยพริกแดงเนาะค่ะบักแฟงปีกล้วยก็มีได้จ้าพี่น้องจ้าแก้วมังกรบักมุงเนาะค่ะมะลุมมะละมะเขือมีทุกอย่างจ้าเลือกซื้อเลือกหาได้เลยตามใจชอบเนาะค่ะบักถั่วก็มีอาหารหลากหลายค่ะพี่น้องเมืองหน่วยตำลึงข้าเจ้าก็มีเนาะจ้ะมีเผือกมีมันเทศมันหยังเนาะค่ะหัวหอมพี่น้องเอ้ยหลายค่ะหลายเนี่ยกล้วยเกยก็มีค่ะเลือกได้ตามใจชอบเลยจ้าชอบแบบไหนพี่น้องเมืองหลายค่ะหลายเนี่ยเนาะค่ะอันนี้ก็สิ่งที่สาวไปกุนซื้อจ้ะได้ข้าวสารสองถุงผักต่างๆนานาเนาะค่ะน้ำฟังนุ่นก็มีเลือกได้เลยค่ะว่าเฮามากินน้ำมีหยังเนาะค่ะเมืองจ้ะมีทุกอย่างเลือกได้ตามใจชอบนี่แหละจ้าร้านอาหารไทยในอิงแลนด์เนาะค่ะมีให้เลือกมากมายอยากได้แบบไหนก็เลือกเอานะคะจ้านี่สาวพิกุลก็อยู่ในร้านไทยร้านที่2เนาะค่ะนี่ก็เป็นร้านของคนจีนเนาะค่ะสาวพิกุลก็พามาชมภาพบรรยากาศว่าเขาเจ้าขายหยังเนาะค่ะเมืองจ้าพี่น้องจ้ามีแต่สวยๆเลยจ้าสามารถซื้อไปประดับบ้านได้เนาะค่ะเมืองอันนี้เป็นของคนร้านจีนร้านก่อนหน้านี้เป็นร้านอินเดียเนาะค่ะเมืองพี่น้องจ้าเขาเจ้าขายของหลากหลายชนิดเนาะค่ะไปชมภาพบรรยากาศของร้านจีนเลยจ้าว่าเขาเจ้าขายอย่างแน่เนาะค่ะกัดเงียบๆแน่เนาะค่ะเพราะว่าสาวพิกุลมาแต่เศร้าไปดูเลยจ้าข้าวมันรับแดกในร้านจีนเขาเจ้าขายข้าวสารเช่นเก่าเช่นเดิมค่ะมีหลากหลายเนาะค่ะมีทุกประเทศข้าวสารฝั่งนี้เขาเจ้าก็ขายถ้วยขายจานจ้าพี่น้องจ้าถ้วยจานมีแต่สวยๆเลือกได้ตามใจชอบด้วยจ้าส่วนก็มีแต่งามๆเนาะค่ะพี่น้องเลือกได้จ้าตะเกียบช้อนทุกอย่างเนาะค่ะมึงจ้าอันนี้เป็นร้านของคนจีนเนาะค่ะอยากได้แนวใดเลือกเอาเลยค่ะคนนี้ก็จะเป็นทางกองเนาะค่ะเมืองไม่กวดกระเจาะก็มีอันนี้ก็จะเป็นพวกปลาแช่แข็งเนาะค่ะเต็มตู้เลยจ้ามาทางนี้ก็จะเป็นพวกน้ำตาลปิ๊บอย่างแบบนี้เนาะค่ะนี่จ้ะเป็นพวกเห็ดหอมเป็นพวกอาหารคนจีนเลยค่ะพี่น้องค่ะเครื่องครัวต่างๆเนาะค่ะ
เขาจะจัดเป็นโซนๆเนาะค่ะของคนจีนของคนญี่ปุ่นนี่จ้ะพวกผลไม้กระป๋องค่ะก็ร้านอินเดียกับร้านจีนก็จะคล้ายๆกันเนาะค่ะแบ่งเป็นโซนๆไปอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแกงต่างๆหลากหลายชนิดจ้ะเลือกได้ตามใจชอบอยากได้อันไหนจะต้องได้ค่ะเมืองพี่น้องจ้ะเลือกเอาเนาะค่ะอันนี้ก็อาหารแช่แข็งเหมือนเดิมจ้ามาทางนี้ก็เป็นพวกขนมคบเคี้ยวเนาะจ้ะพวกมะม่าเช่นเก่าเช่นเดิมจ้าอันนี้ก็เซนต่างๆจ้ะเลือกหาได้เลยค่ะเมืองพี่น้องอันนี้ข้าเจ้าจัดร้านใหม่นอกจากข้าเจ้าเริ่มเอายาไทยมาขายแล้วพี่น้องเมืองยาธาตุน้ำขาวกระต่ายบินยาแก้ไอต่างๆนะคะพี่น้องจ้าเมืองสาบกุลบดีมาร้านนี่นานมากแล้วค่ะเมืองอันนี้ก็น้ำต่างๆนะคะอยากกินน้ำอะไรเลือกเอาได้เลยอันนี้ก็จะเป็นพวกบะหมี่เส้นเหลืองนะคะเส้นใหญ่เส้นต่างๆพวกเป็ดพวกไก่พวกปลาจ้าพี่น้องจ้าพวกกิมจิต่างๆจ้ะอยากกินผักแบบไหนเลือกได้เลยอุ๊ยข้าเจ้ามีผักไทยเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลยเนาะค่ะบักถั่วบักแตงบักกูดมีหมดมีหอนมันคุณพี่น้องอยากกินชนิดไหนเลือกเอาตามใจชอบเลยจ้ะอันนี้บักฮุ่งนะจ้ะบักฮุ่งกะโลละ400กว่าบาทจ้ะบักฮวงหน่อยก็มีเออข้าเจ้าเริ่มเอาของมาขายหลายขึ้นเนาะค่ะอยู่ร้านจีนจ้าเดี๋ยวชมผ่านบรรยากาศต่อไปเด้อจ้าอันนี้ข้าเจ้าก็ขายซอสต่างๆเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นพวกน้ำปลานะจ๊ะอันนี้ก็เป็นน้ำปลาแต่ว่าน้ำปลายี่ห้อนี่เค็มมากจ้ะพี่น้องจ๋าเอาไปใส่แกงจังจีแซ่บเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นพวกน้ำส้มสายชูต่อสาพี่คุณข้าเจ้าน้ำส้มสายชู1ขวดนะจ๊ะนี่แหละจ้ะพี่น้องเมืองข้าเจ้าก็จะขายทุกซอสมีทุกอย่างค่ะอาหารไทยเลือกกินเลือกอยู่ได้เลยเมืองอันนี้ก็จะเป็นพวกน้ำพริกตาแดงอย่างแบบนี้เนาะค่ะมีสุยางมือนี่สาวพิคุณคิดว่าสาวพิคุณคงจะใส่เงินเป็นหมื่นอยู่จะซื้ออาหารไทยเนาะค่ะเพราะว่าราคาก็บ่ได้ถูกเนาะค่ะราคาสูงเนาะจ้ะอันนี้ก็ซอสภูเขาทองเนาะค่ะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ80บาทได้จ้ะขวดละ80บาทอันนี้ร้านที่2สาพิกุลก็ได้พวกมาม่าค่ะแล้วก็กะทิเนาะค่ะ1ลังไปจ้ะชมบรรยากาศไปเลยค่ะมาม่าของคนจีนนะคะพวกเพชรหน่อยเพชรหลายชมต่อไปเลยค่ะมาม่าสาวพิกุลก็ได้แล้วได้กับครบทุกอย่างแล้วเนาะจ้ะบ่ได้มาโดนๆทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยโอ้นี่อันนี้ก็จะเป็นขนมคบเคี้ยวเนาะค่ะขนมคบเคี้ยวต่างๆมีทั้งของไทยของจีนของญี่ปุ่นนี่เหมือนจ้ะพี่น้องคนในบ้านเฮาอันนี้จะเป็นอาหารแช่แข็งได้แต่สาวพิกุลจะดูว่าอันนี้ค่ะสาวพิกุลจะเอาตีนไก่ค่ะพี่น้องเอาไปเห็ดตีนไก่ทอดค่ะใส่ตีนไก่ทอดประมาณ200บาทจ้าอาหารแช่แข็งต่างๆจ้ะพี่น้องจ้ามีหมดสุอย่างให้แต่เฮามีเงินซื้อกินเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกอาหารทะเลเนาะค่ะพี่น้องคะมึงเป็นพวกปลาหมึกพวกกุ้งพวกปูนะจ๊ะอยากกินแนวไหนก็มาเลือกเอาเลยนะคะร้านจีนมีขายทุกอย่างนะคะหรือว่าร้านอินเดียก็มีขายทุกอย่างเหมือนกันนะจ๊ะแต่ว่าข้าเจ้าก็ขายอาหารไทยอาหารทุกประเทศชาติมีหมดนะจ๊ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นพวกปลาค่ะนะคะพวกปลาต่างๆเมืองค่ะปลาสลิดก็มีขายปลาทูก็มีขายนะคะปลาขาวก็มีขายอันนี้ก็เป็นพวกกุ้งพวกอย่างต่างๆนะคะพี่น้องคะอันนั้นก็เป็นพวกน้ำต่างๆเนาะค่ะอยากกินแบบใดมาหยิบเอาเด้อจ้าจ่ายเงินกันเลยเด้อค่ะตอนนี้สามีกับกำลังเข้าแถวจ่ายเงินนะคะไปเลยจ้าจ้าสาวพิกุลก็ซื้อของเสร็จแล้วเนาะค่ะไปทางร้านจีนไปทางร้านอินเดียเนาะค่ะ
เดี๋ยวสาวพิกุลจะไปโชว์อยู่บ้านเนาะค่ะว่าสาวพิกุลได้อีหยังแน่แต่สาวพิกุลคิดว่าใส่เงินประมาณ10,000ดูว่าเงิน10,000เนาะค่ะเฮาจะได้ของหลายซําใดเนาะค่ะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ้านนะจ๊ะจ้าพี่น้องจ้าสาวพิกุลก็ฮอดบ้านแล้วเด้อค่ะมาดูเลยค่ะว่าสาวพิกุลได้อีหยังเนาะค่ะสาวพิกุลใช้เงินไป210 พาวด์เนาะค่ะรวมๆแล้วก็ประมาณถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ8,000 หรือ 9,000 กว่าบาทเนาะค่ะสาวพิกุลบ่แน่ใจแต่ว่าถ้าสาวพิกุลนับผิดก็อย่าว่ากันเด้อจ้ามาดูว่าจ้าว่าสาวพิกุลได้หยังแต่ว่าของบางอย่างสาวพิกุลก็ยังบ่ได้เอาออกจากรถเนาะค่ะสิ่งที่อยู่ในรถก็คือข้าวสาร40 โลเนาะค่ะสาวพิกุลซื้อมาตุนไว้เลยค่ะจะได้บ่ต้องไปดูเนาะค่ะเพราะว่าทางไปมันก็ไกลเติบอยู่เนาะค่ะขับรถประมาณชั่วโมงกว่าๆเนาะค่ะก็จะไปถึงในรถก็มีข้าวสาร40 โลแล้วก็น้ํา2แพ็คเนาะค่ะน้ำดื่ม2แพ็คแล้วก็นมแล้วก็ของแห้งอะค่ะอยู่ในรถเพราะว่าสาวพิกุลยังบ่ได้ขนเข้าบ้านเนาะค่ะเดี๋ยวมาดูของสดที่สาวพิกุลได้เด้อจ้านี่จ้ะถั่วฝักยาวเครื่องกิโลก็จะประมาณ300-400นี่แหละจ้ะพี่น้องจ๋ามะเขือพวงค่ะอันนี้สาวพิกุลได้มะม่วง1.5 กิโลเนาะค่ะเอามาฝากลูกชายมึงบักม่วงหน่อยเนาะค่ะบักม่วงเปรี้ยวแล้วสาวพิกุลก็ได้บักม่วงใหญ่มา2หน่วยเด้อค่ะพี่น้องสาวพิกุลจะเอามาตำเนาะค่ะอันนี้แทนแท้อันนี้บักสมโอจ้าสมโออันนี้ก็จะประมาณ200 บาทนะคะแล้วก็ได้วุ้นเส้นต้นสนมา1แพ็คอันนี้ก็ประมาณ180 บาทหรือ200ประมาณนี้นะคะวุ้นเส้นต้นสนแล้วก็ได้มาม่าอย่างนี้มาม่าพ็อกเฟเวอร์มาม่ารสหมูเนาะค่ะจากกล่องนี่3กล่องกล่องละ50 บาทนะคะได้มา3กล่องแล้วก็ได้อีกอย่างอีกโอ้4กล่องค่ะแล้วก็ได้red curry พริกแกงแดงเนาะค่ะเอามาใส่น้ำยากระแสบเอามาเฮ็ดผัดพริกแกงกระแสบเด้อจ้านี่จ้ะอันนี้ก็3พาวก็100ประมาณ120 บาทนะคะนี่จ้ะจะ400กรัมนะคะบ่ฮอดเครื่องรู้พี่น้องน้ำปลาทิพรส3พาว120บาทนะจ้าขวดนี้120บาทเอามาหมูจ้ะได้รวมทั้งหมดกะ5กล่องเนาะค่ะกล่องละ50บาทนะจ๊ะแล้วอันนี้แผ่นห่อปอเปี๊ยะนะคะเดี๋ยวสาวพิกุลมีเวลาสาวพิกุลจะพาเห็ดปอเปี๊ยะได้พี่น้องสาวพิกุลจะเห็ดปอเปี๊ยะไปฝากแม่ยาเนาะค่ะข้าเจ้ามากินสาวพิกุลก็ซื้อมา1แพ็คจ้าปลากระป๋องยี่ห้อนี้กระป๋องละ40บาทได้จ้ะพี่น้องผู้ใดอยู่ UKสามารถไปซื้อมากินได้นะจ้ารสชาติไข่ๆปลากระป๋องไทยเราเลยจ้ะเอามาเห็ดน้ำยากระแสบเอามายำกระแสบด้วยค่ะพี่น้องได้มา3เค้าเอิ้นอีหยัง3กระป๋องแม่นบ่ค่ะเค้าเอิ้นกระป๋องเนาะได้มา3กระป๋องแล้วก็ได้กะปิแม่ประนอมเอาไว้กินกับก๋วยเตี๋ยวเอาไว้ตำน้ำพริกกะปินะคะแล้วอย่างอยู่ในนี้พี่น้องมาม่าเกาหลีหรือยังแบบนี้นะคะอันนี้ก็รสเผ็ดธรรมดาเนาะค่ะสาวพิกุลน่ะมักกินฮอสีดำเด้อจ้ะมันจะแซ่บเนาะค่ะแต่ว่าฮอสีดำมันเหมิดฮอสีดำก็จะมีแต่เอ็กตาสไปซี่เนาะค่ะเอ็กตาสไปซี่เผ็ดคูณ2มันเผ็ดเกินไปเนาะค่ะเพราะว่ากินบางครั้งกินเผ็ดเกินไปมันแสบใสมันพี่น้องเอาแบบเผ็ดธรรมดานี่เนาะจ้ะอันนี้กะในนี้มีหาห่อเนาะค่ะก็ประมาณ250 บาทจ้ะหาห่อ250 บาทเนาะค่ะสาวพิกุลได้มา2ห่อ2ห่อใหญ่ๆนี่กะ500แล้วพี่น้องเนาะ12,500 บาทบ่ได้ซื้อดูเด้อค่ะพี่น้องคะอาหารไทยอย่างแบบนี้กะจะซื้อประมาณ2เดือนเทียเนาะค่ะเพราะว่าจะซื้อพวกซอสพวกอีหยังแต่อันไหนที่เฮานํามาปรับปรุงได้ใส่ผักใส่อีหยังของประเทศนี้ได้เฮาก็เอามาปรับปรุงเอาเนาะค่ะก็จะประหยัดการใช้จ่ายลงไปเยอะเลยเพราะว่าอาหารไทยแพงนะจ๊ะแพงมากๆเลยเพราะว่ามื้อนี้ไปเนาะค่ะก็บ่ได้หยังหลายค่ะได้แค่นี้ก็หมดไปตั้ง
8-9,000 เนาะค่ะถ้าคิดเป็นเงินไทยเฮาอันนี้ก็ตีนไก่ค่ะพี่น้องคะก็สิเอามาเฮ็ดจะมาทอดเนาะค่ะทอดแล้วก็จะกินกับตําถั่วนะคะน้ำส้มสายชูจ้าไว้กินก๋วยเตี๋ยวนะคะกระชายจ้าอันนี้กระชายนะคะกระชายกระชายกระชายอันนี้กี่กรัมเนาะ200 กรัมพี่น้องซอยอะไรกรัมหาเผา120 160ประมาณ220บาทได้จ้ะพี่น้อง200กรัม2ขีดเลยค่ะเอามาเฮ็ดขนมจีนอันนี้กะพริกจะขีดนี่10กรัมว่าสั่นขีดนึงเนาะค่ะพี่น้องขีดนึงกะ80บาทจ้ะ2พาวนะคะนี่80บาทนะจ๊ะนี่ราคาพี่น้องของที่ได้ได้บ่หลายปานใดเนาะค่ะอันนี้ก็รวมทั้งซื้อน้ำซื้อหยังเนาะค่ะเพราะว่าทางกลับบ้านมันติดแมคโครก็เลยแวะไปแมคโครไปแมคโครก็ไปได้หยังเนาะจ้าพี่น้องจ้าก็ได้น้ำได้น้ำ3แพ็คเนาะค่ะน้ำ3แพ็คแล้วก็นมแพ็คนึงแค่นั้นแหละค่ะแล้วก็กระดาษ A4 รวมทั้งหมด210พาวนะคะ210พาวเอา210พาวไปคูณ42เนาะพี่น้องเราจะหัวทั้งหมดมันจักบาทเนาะค่ะเพราะว่าสามคุณก็แค่ขายคันนี้ประมาณ 8-9,000 บาทนี่แหละจ้ะพี่น้องหาเงินได้หลายแมนบ่แมนแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็สูงเช่นกันค่ะค่าใช้จ่ายนี่ปาโทอย่าไปเว้าฮอดเลยพี่น้องสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจเนาะค่ะสิ้นเดือนมาโอ้โหรายจ่ายรายรับนี่รับเงินปุ๊บโอ้ยใจชื่นใจบานพอฮอดมือรายจ่ายโอ้ยบ่อยากให้มันสิ้นเดือนนะคะจ้าจังไหนสาวพิกุลขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่เข้ามารับชมคลิปของสาวพิกุลถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สาวพิกุลขอลาไปก่อนนะคะจังไหนก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า